7ข้อนี้ถ้าเราเลิกได้ชีวิตเรารุ่งแน่ๆเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างข้อแรกค่ะเลิกหวังเลิกหวังมันเถอะลมๆแรงๆเพราะชีวิตเนี้ยถ้าเราจะหวังนะคะเราสู้ลุกขึ้นมาทำอะไรอะไรดีกว่าหลายๆคนมัวตั้งความหวังมัวเลิกรอข้อนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นแน่ๆสิ่งที่2เลิกแชร์เวลาที่เราแชร์ค่ะอยู่ตรงไหนนานๆเราจะรู้ว่ามันจะมีพลังหนืดเกิดขึ้นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามเวลาที่เกิดพลังหนืดเกิดขึ้นเนี่ยคนไม่เคยได้ดีกับพลังหนืดนั้นแน่ๆค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราแช่ต่อไปชีวิตก็จะแช่แบบนี้ไม่เกิดอะไรขึ้นแน่ๆเลิกอ้างหลายๆคนชีวิตเต็มไปด้วยข้ออ้างดูนะคะว่าถ้าชีวิตเราเต็มไปด้วยข้ออ้างเราก็จะดึงดูดข้ออ้างกลับเข้ามาในตัวเราเยอะแยะมากมายแล้วสิ่งต่างๆที่เราอ้างเราดูเถอะว่าเคยมีใครได้ดีกับการอ้างบ้างอ้างนู่นอ้างนี่ลมฟ้าลมฝนวันนี้อยากจะไปออกกำลังกายทีเดินออกจากบ้านเตะขาเก้าอี้ก็ไม่ไปซะแล้วเพราะฉะนั้นข้ออ้างมันมีอยู่เยอะแยะมากมายแต่ไม่ว่าข้ออ้างไหนก็ไม่เคยทำให้ชีวิตของเราเจริญเลิกรอเวลาที่เรามัวแต่นั่งรอคอยฟ้าคอยฝนมันไม่เคยเกิดขึ้นหรอกนะหลายๆคนรอให้ฝนเป็นใจก่อนรอให้ฟ้าวันนี้สว่างสวยก่อนรอให้แดดออกก่อนรอให้ฉันพร้อมก่อนเวลาที่ชีวิตเต็มไปด้วยการรอค่ะรอให้ฉันพร้อมก่อนไม่เคยมีวันที่เราพร้อมจริงๆหรอกนะเขาเสื่อผืนหมอนใบมาที่เมืองไทยเขาไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าวันนั้นจะรวยเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาลงมือทำทันทีโดยไม่รอค่ะชีวิตเต็มไปด้วยความรุ่งเลิกขอเลิกขอมันสักทีเถอะหลายๆคนมัวแต่ขออยู่นั่นขอสิ่งนั้นขอสิ่งนี้ขอให้จักรวาลบันดาลขอให้ฟ้าประทานขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้นะคะคุ้มครองเราอยู่แล้วแหละแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่จะคุ้มครองอ่ะเขาคุ้มครองคนที่ลงมือทำต่างหากเพราะฉะนั้นถ้าเรามัวแต่ขอโดยที่ไม่ลงมือทำเราจะรู้เลยว่าชีวิตของเรามันก็จะมัวแต่นั่งรออยู่แบบนั้นเลิกใช้ชีวิตไปวันๆหลายๆคนชอบใช้ชีวิตไปวันๆเหมือนกับว่าเรามี2ชีวิต3ชีวิต4ชีวิตจริงๆแล้วเรามีชีวิตเพียงแค่ชีวิตเดียวค่ะใช้ชีวิตของเราให้คุ้มเถอะเพราะถ้าเราใช้ชีวิตไปวันๆสิ่งนี้ไม่เคยให้ทุนกับเราเลยเวลาที่คนอื่นเขาลุกขึ้นเดินเวลาที่คนอื่นเขาลุกขึ้นยืนเวลาที่คนเขาลุกขึ้นวิ่งถ้าเรามัวแต่นั่งรอถ้าเรามัวใช้ชีวิตไปวันๆค่ะไม่ใช่เพียงแค่เราหยุดรออย่างเดียวไม่ใช่เพียงแค่เราหยุดเฉยๆอย่างเดียวนะคะเรายังล้าหลังอีกด้วยเมื่อเทียบกับคนอื่นและสุดท้ายเลิกซะพวกโลกสวยหลายๆคนโลกสวยเต็มประดาจริงๆแล้วค่ะชีวิตเต็มไปด้วยความสวยงามไม่ได้จะบอกให้เราเลิกอิ่มเอมเปรมปรีกับชีวิตแต่เวลาที่เราโลกสวยจนเราไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะเหมือนเราอ่ะกำลังอยู่ในหม้อน้ำร้อนแล้ววันนี้เวลาที่น้ำมันร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นเราไม่รู้สึกตัวด้วยซ้ำไปรู้สึกตัวอีกทีตอนที่น้ำมันเดือดแล้วถึงตอนนั้นนะคะกระโดดออกไปจากหม้อไม่ได้แล้วอะเพราะฉะนั้นเลิกซะพวกโลกสวย7ข้อนี้ค่ะถ้าเราเลิกได้ชีวิตของเรารุ่งเรืองแน่ๆวันนี้ชีวิตจะรุ่งชีวิตจะริ่งขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะทุกอย่างอยู่ในเงื้อมือของเราเองค่ะสินเสมอแล้วเจอกันเออภัยรักษ์